เหรียญเหมราชบทที่25เจ้าสุวตันเป็งซันมองดูชายหนุ่มที่เดินกลับไปกลับมาในห้องโถงพร้อมกับสายหน้าเล็กน้อยบุรพัฒไม่เคยสำรวมและระวังกิริยาเหมือนชายหนุ่มอีกคนหนึ่งความรู้สึกนึกคิดจะออกมาให้เห็นเด่นชัดโดยไม่มีข้อสงสัยในท่าทางที่เขาแสดงยามลืมตัวทำไมมาดึกดึกอ้อคุณลุงสวัสดีครับมีธุระอะไรที่รอไม่ได้งั้นหรือรู้ข่าวปุรนินหรือยังล่ะผมเพิ่งไปเยี่ยมนายปีเตอร์มาแล้วผมก็ทราบว่าครีมากลับเมืองไทยแกเลยจะมาต่อว่าฉันเจ้าสัวนั่งลงเพราะรู้ว่าต้องมีเรื่องพูดยาวบุรพัฒยกมือเกาท้ายทอยก็ไม่เชิงหรอกครับผมเพียงแต่อยากทราบว่าทำไมคุณลุงไม่กระโตกกระตากสักนิดว่าเขาเป็นใครคนเขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นอยากลืมความไม่สบายใจแล้วแกจะให้ฉันเอาเรื่องเขามาโพนธนาได้ยังไงแต่ต่อให้รู้แกจะห้ามใจไม่ให้ชอบเขาได้ไหมล่ะบุรพัฒอึ้งไปเหมือนกันเจ้าสัวสันจึงพูดต่อถูกต้องผู้หญิงเขาเป็นคนดีเป็นคนน่ารักฉันไม่โทษแกที่ชอบเขาแต่ถ้ารู้ความจริงแล้วเขามีคนที่เขารักแกก็ไม่ควรเป็นตัวบ่อนทำลายคิดจะแต่งงานกับใครสักคนก็ขอให้ได้มาทั้งกายและใจไม่งั้นแกนั่นแหละจะต้องทรมานไปชั่วชีวิตถึงจะเห็นด้วยแต่บุรพัฒน์ก็อดต่อว่าไม่ได้คุณลุงก็เข้าข้างแต่คนอื่นเพราะแกเป็นหลานฉันฉันถึงต้องพูดความจริงเจ้าสัวสันยิ้มเลือนๆไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นิสัยแกก็ยังเหมือนเดิมใครพูดคำแกก็เถียงคำถึงจะรู้ว่าเป็นความจริงก็ขอให้ได้เถียงเอาไว้ก่อนขาจารินเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าแกมากนักถึงได้แต่งกันก็คงอยู่กันไม่นานคุณลุงแช่งผมเออสิวะแทนที่จะมานั่งพูดเรื่องไม่เป็นเรื่องทำไมไม่คิดหาทางสืบว่าใครเป็นคนทำร้ายปุรนินเพราะยังไงเขาก็เพื่อนของแกผมไม่ลืมหรอกครับคนใกล้ชิดทุกคนสันนิษฐานว่าแดเนียลเป็นคนจัดการกับปุรนินแต่เราก็ต้องรอฟังผลจากตำรวจว่าสายเบรกรถถูกตัดจริงหรือไม่ที่ผมมาหาคุณลุงก็เพราะเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนอกจากแดเนียลแล้วคุณลุงทราบไหมครับว่าปุรนินมีศัตรูอื่นอีกไหมไม่มีทำไมคุณลุงถึงมั่นใจขนาดนั้นนับตั้งแต่ปุรนินจัดการงานทั้งหลายแหล่แทนคังเฉียวก็ไม่เห็นมีเรื่องอะไรจนกระทั่งแดเนียลเข้ามาทำธุรกิจเรื่องยุ่งๆเลยเกิดขึ้นจำเป็นหรือครับว่าต้องเป็นแดเนียลในเมื่อคนที่จะได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นก็มีกันหลายคนผมเป็นหุ้นส่วนผมก็ต้องได้ผลประโยชน์ด้วยคุณอินทวงศ์อีกคนเออจริงสิคุณอินทวงศ์เองก็หายตัวไปพร้อมกับแดเนียลลูกสาวเขาก็ยังไม่รู้เรื่องผมหวังว่าอินทวงศ์คงไม่เป็นต้นเหตุหรือสมรู้ร่วมคิดกับแดเนียลนะครับฉันว่าไม่แน่นอนอินทวงศ์จะไม่ทำเช่นนั้นโดยเฉพาะกับปุรนินทร์น้ำเสียงหนักแน่นของเจ้าสัวสันทำให้บุรพัฒเลิกคิ้วผมได้ยินข่าวว่าอินทวงศ์เองก็ร้ายลึกเหมือนกันใช่อินทวงศ์ร้ายทีเดียวแต่เขาจะไม่มีวันทำร้ายปุรนินทร์เป็นอันขาดเพราะเขาเข้าใจว่าปุรนินทร์คือลูกชายของเขาเข้าใจหรือยังขจารินเข็นรถผ่านด่านตรวจออกมาข้างนอกความเย็นฉ่ำในตัวอาคารเริ่มจางลงเป็นลำดับหญิงสาวเหลียวหาคนมารับรู้สึกใจเสียเล็กน้อยที่ไม่เห็นหน้าคนรู้จักกำลังคิดว่าจะต้องเรียกแท็กซี่กลับบ้านเองก็พอดีได้ยินเสียงเรียกดังมาจากกลุ่มคนที่มารอรับญาติแจนทางนี้ปกป้องรีบแหวกทางผู้คนเข้ามาหาทำให้ขจารินใจมาเป็นกองหล่อนอยากกอดเขาให้สมกับความดีใจแต่ก็ไม่เคยทำจะยกมือไหว้ก็ไม่กล้ากลัวปกป้องหาว่าทำให้เขาแก่งอมหญิงสาวจึงได้แต่ยิ้มกว้างจนเห็นเขี้ยวพี่ป้อนึกว่าไม่มาซะอีกไม่มาแกก็ด่าฉันแย่ละสิมีกระเป๋าใบเดียวหรืออืมก็รีบร้อนมานี่นาตั๋วก็หายากชะมัดพี่ป้ออาม่าเป็นยังไงบ้างก็ยังอยู่ใน ICU แต่อาม่ารู้แล้วนะว่าแจนมาดีใจใหญ่เลยแม่บอกว่าบางทีแจนจะเป็นคนต่ออายุอาม่าให้ยืนยาวก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นแจนก็ดีใจแย่เลยเหงื่อเริ่มซึมเมื่อออกมาที่ลานจอดรถปกป้องช่วยยกกระเป๋าเดินทางพาเดินไปที่รถแล้วพูดอย่างรู้ใจเข้ารถเป
เปิดแอร์ประเดี๋ยวก็หายร้อนไม่ชินละสิอย่าพูดไปเดี๋ยวใครไม่รู้หาว่าแจนดัดจริตแต่ที่นู่นตอนนี้ยังหนาวอยู่พอมาถึงนี่เลยรู้สึกว่าอากาศเปลี่ยนกระทันหันไปหน่อยกลับไปบ้านก็รีบกินยากันไว้ก่อนเป็นหวัดรู้ไหมแจนโทรบอกพี่ให้มารับเสร็จแล้วคุณลุงสันก็โทรมากำชับอีกทีท่าทางห่วงเราน่าดูเลยขจารินได้แต่ยิ้มอดระทึกใจไม่ได้เพราะจะได้พบพ่อแม่ญาติพี่น้องที่จากกันไปนานมีความคิดถึงปนอึดอัดเพราะไม่แน่ใจว่าจะต้องตอบคำถามอย่างไรบ้างแต่เหตุการณ์ไม่เป็นอย่างที่หล่อนกลัวมารดาของหล่อนตื่นเต้นแต่ก็อยู่ในหน้าบ่นว่าขจารินผอมไปแล้วไล่ให้ไปหาพ่อที่ลูบหัวอย่างเอ็นดูมาก็ดีแล้วอาม่าจะได้หายวันหายคืนขจารินเข้าไปไหว้รูปอากงในห้องพระซึ่งเป็นรูปที่เหมือนตัวจริงที่สุดพอสบตาชายในภาพขจารินก็ร้องไห้ออกมาอย่างสุดกลั้นนั่งผับเพียบอยู่ในห้องนั้นจนปกป้องต้องมาตามป่านนี้อากงคงไปสบายแล้วแจนอย่าคิดมากเลยนะขออยู่อีกหน่อยไม่ได้หรือพี่ป้อแจนยังไม่ง่วงเวลามันผิดกันกรุงเทพกลางคืนที่โน่นกลางวันแจนนอนไม่หลับไม่หลับก็ไปอาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนเสื้อผ้าแม่สั่งมานะห้องเก่าของแจนนั่นแหละพี่จะลงไปนั่งดูทีวีรอข้างล่างเสร็จแล้วก็ลงมาพี่จะอยู่คุยเป็นเพื่อนเราขจารินเช็ดน้ำตาจนแห้งอดทวงไม่ได้ไวเร่อเดี๋ยวก็ไม่ต้องไปทำงานพรุ่งนี้หรอกพักร้อนจะหล่อนที่จริงจะไปเมืองจีนพอดีอาม่าไม่สบายแล้วเราลงมาก็เลยไม่ต้องไปไหนกันดีจะได้ขับรถให้แจนไงก็ว่างั้นเหมือนกันปกป้องเป็นคนเดียวที่ทำให้ขจารินรู้สึกสบายใจเหมือนเดิมเพราะเขาเป็นคนรื่นเริงไม่ถูกโศกกับใครง่ายๆพ่อแม่ของขจารินแม้ว่าจะรักและห่วงใยแต่ก็ห่างเหินเพราะยุ่งอยู่แต่กับธุรกิจการค้าไม่ใกล้ชิดเหมือนเช่นอากงที่ขจารินผูกพันนัวเนียตั้งแต่เล็กจนโตหญิงสาวอาบน้ำสระผมร้องไห้คิดถึงอากงสักพักใหญ่จนจมูกและในตาแดงช้ำเด็กรับใช้ที่มาเก็บเสื้อผ้าไปแขวนในตู้ถึงกับมองอย่างสงสัยคุณแจนตาแดงเชียวค่ะสระผมทีไรแชมพูเข้าตาทุกทีขอบใจนะแหววอุตส่าห์เก็บเสื้อผ้าให้แหววคิดถึงคุณแจนจังคุณแจนไม่อยู่บ้านเงียบเงียบยิ่งไม่มีอากงยิ่งเงียบใหญ่คุณแจนจะกลับมาอยู่เลยใช่ไหมคะยังไม่รู้เลยขจารินตอบความจริงไม่อยากอยู่หรอกนะคิดถึงอากงมาคราวนี้ก็อยากเยี่ยมอาม่าท่านเป็นยังไงมั่งเห็นพี่ป้อบอกหกล้มคนที่มีอายุล้มไม่ดีนะทำไมถึงไม่มีใครคอยดูแลท่านบ้างโอ้ยอาม่าไม่ชอบให้มีคนดูแลหรอกค่ะไปเฝ้าท่านมากๆได้ถูกว่าเปิดไปไม่ทันอาม่าไม่ยอมแก่สามสี่ปีที่แล้วก็ขึ้นไปเยี่ยมคุณแจนที่เมืองนอกกับคุณป้อไม่ใช่หรือคะขจารินเม้มปากอาม่าไม่ได้ไปเยี่ยมแต่ไปหาหล่อนเพื่อบอกว่าปุรนินคืออากูของหล่อนคำพูดนั้นทำให้ปุรนินกลายเป็นบุคคลต้องห้ามสำหรับขจารินไปในทันทีและมีผลให้ขจารินเตลิดเปิดเปิงเหมือนคนมีแผลตราบจนทุกวันนี้ฉันจะลงข้างล่างนะแววมีอะไรกินบ้างไหมชักหิวแล้วล่ะขจารินเปลี่ยนเรื่องเพราะไม่อยากคิดถึงต้นเหตุที่ทำให้หมางใจกับอาม่าถึงขนาดไม่ยอมกลับเมืองไทยนานหลายปีปกป้องพูดโทรศัพท์เมื่อขจารินลงมาข้างล่างคงเป็นหนึ่งในบรรดาสาวๆที่เขาจีบเล่นชายหนุ่มทำมือให้น้องสาวนั่งดูทีวีแต่ขจารินสายหน้าเพราะไม่อยากขัดคอเขาหล่อนเดินเรื่อยไปที่ห้องติดกันห้องที่เคยเป็นห้องหนังสือของอากงสภาพในห้องยังเหมือนเดิมทุกอย่างโต๊ะเขียนหนังสือและเก้าอี้ยังอยู่ที่เดิมคล้ายสมัยที่เจ้าของห้องยังมีชีวิตอยู่บนโต๊ะมีรูปสาวน้อยหน้าสว่างใสยิ้มกว้างจนเห็นเขี้ยวและลักยิ้มมันเป็นรูปของหล่อนเองอากงชอบรูปนี้ของแจนมากที่สุดเห็นทีไรหัวเราะทุกทีเสียงอากงยังก้องในหูกลิ่นอายยังกระจายอยู่ทุกอณูจนไม่อยากเชื่อเลยว่าอากงได้จากไปแล้วขจารินนั่งลงบนหีบไม้ใบใหญ่มีฝาเปิดปิดได้เหมือนเป็นเก้าอี้อยู่หน้าโต๊ะหนังสืออากงเรียกหีบใบนี้ว่ากำปั่นใหญ่ทุกครั้งที่ขจารินเข้ามาในห้องนี้อากงมักจะบอกว่าเปิดกำปั่นดูสิอาจารย์อากงมีอะไรให้หนูอยู่ในนั้น
หญิงสาวลุกขึ้นยืนเปิดกำปั่นใหญ่แล้วลงนั่งคุกเข่ากับพื้นตื่นเต้นเหมือนทุกครั้งที่เปิดหีบซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นของเล่นหลากหลายตุ๊กตุนตุ๊กตาตั้งแต่สมัยเด็กที่อากงซื้อมาปรนเปรอสำหรับของขวัญชิ้นใหม่ๆของอากงจะซ่อนไว้ในกำปั่นเล็กที่แอบอยู่ล่างสุดขจารินใช้มือควานจนพบเจอแล้วกำปั่นเล็กเหมือนกำปั่นใหญ่ไม่ผิดเพี้ยนเพียงแต่ย่อส่วนเหลือความยาวเพียง1ฟุตกว้าง8นิ้วและมีกุญแจโบราณสอดติดสลักทุกสิ่งเหมือนเดิมจนขจารินหัวเราะทั้งน้ำตาแจนรู้อากงให้ตังแจนอีกแล้วนั่นคือสิ่งที่หล่อนพูดทุกครั้งแต่คราวนี้อากงไม่รับรู้หรือได้ยินขจารินไขกุญแจมือไม้สั่นในกำปั่นเล็กไม่มีเงินอย่างที่คิดสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาคือสมุดปกดำที่ขจารินเคยเห็นอากงนั่งเขียนทุกคืนก่อนเข้านอนสมุดบันทึกของอากงเจ้าสัวสันเดินอย่างรวดเร็วเข้ามาในห้องประชุมตามติดด้วยอาซาคนสนิทขังเฉียวนั่งอยู่หัวโต๊ะเขาไม่มีแรงแม้แต่จะลุกขึ้นยืนต้อนรับหน้าตาซีเซียวคงมีแต่พิพิธคนเดียวที่ก้มศีรษะให้เฮียสันว่าเพิ่งกลับจากแคนาดาเพิ่งรู้ข่าวทำไมมันถึงได้ร้ายแรงอย่างนี้ขังเฉียวในลือบอกว่าจะตกลงกันด้วยสันติวิธีแล้วทำไมต้องส่งคนไปเผาบ้านเขาอย่างนั้นบ้านไหม้ยังไม่เท่าไรแต่นี่มีคนตายด้วยไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วนะว่าไม่เข้าใจลือเลยหัวใจลือทำด้วยอะไรกันเฮียซันขังเฉียวพูดเป็นประโยคแรกท่าทางอัดอั้นตันใจอ้วไม่รู้จะพูดยังไงดีไม่มีใครเจตนาให้เรื่องเป็นอย่างนั้นอ้วก็แค่ต้องการให้คนเข้าไปขโมยเอกสารในบ้านมันเราจะได้รู้ว่ามันมีหลักฐานอะไรอยู่ในมือที่จะเอามาฟ้องเราความคิดอ้วมีแค่นั้นจริงๆอ้วทำงานกับอินทุวรมานานก็ร่างสร้างตัวมาด้วยกันเฮียก็รู้ว่าคนอย่างอ้วไม่หักหลังเพื่อนจริงครับเฮียพี่พิษชายร่างเล็กใส่แว่นตากรอบทองซึ่งได้ชื่อว่าติดสอยห้อยตามคังเฉียวด้วยความจงรักภักดีตลอดเวลาเสริมขึ้นบ้างเสียงของเขาทำให้ทุกคนหันมามองเป็นตาเดียวนายไม่ใช่คนหัวเทียมอย่างนั้นสิ่งที่เกิดมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆลื้อมันก็รู้ดีทุกเรื่องนี่ว่าไอ้ยงเจ้าสัวสันประชดบางเรื่องคังเฉียวมันยังไม่รู้ลื้อก็จัดการแทนเสร็จสับแต่คิดบ้างไหมว่าผลลัพธ์มันตกแก่ขังเฉียวเต็มๆลือเองก็ช่วยไม่ได้อินทุวรเตรียมฟ้องขังเฉียวแต่อินทุวรกลับมาตายเสียคนก็ต้องมองว่าโดนขังเฉียวเล่นงานความจริงมันก็ต้องเป็นความจริงครับเฮียซันนายผมมีหน้าที่หาลูกค้าส่งป้อนบริษัทก่อสร้างของอินทุวรผลประโยชน์แบ่งกันเราไม่เคยเข้าไปก้าวกายหน้าที่ใครหน้าที่มันพองานมากเข้าอินทวรหาทรัพย์คอนแทคต่อเขาดูแลไม่ทั่วถึงปล่อยงานให้ไอ้เม้งคุมไอ้เม้งมันก็หากินกับการซื้อวัสดุบางอย่างมันก็ให้ทางเราสั่งให้พอเกิดเรื่องตึกสุดไอ้เม้งหายตัวตำรวจก็ต้องเอาเรื่องกับอินทวรอินทวรก็หาว่าเราส่งของต่ำกว่าคุณภาพให้เฮียซันวันนั้นผมตั้งใจจะไปพูดกับอินทวรดีๆนายก็รับปากแล้วว่าจะช่วยเขาเรื่องค่าเสียหายต่างๆแต่อินทุวรโกรธที่ถูกจับเข้าคุกเขาด่าผมเอาเหล้าสาดผมแถมเข้ามาผลักผมเจ็บผมโมโหก็เลยสู้กันตอนนั้นบ้านอินทุวรมีเลี้ยงวันเกิดเราล้มไปถูกเค้กวันเกิดที่จุดเทียนไฟก็เลยลามไปที่ผ้าปูโต๊ะลงมาที่พรมที่มีเหล้าหกไฟถึงได้ลุกเร็วมากตอนนั้นไม่มีใครมีสติแล้วต่างคนต่างวิ่งหนีเอาตัวรอดเสื้อผ้าผมก็ติดไฟเนื้อตัวหน้าตาถูกไฟลวกหมดผมวิ่งออกหลังบ้านพอมองไปข้างหลังไฟลุกท่วมห้องผมกระเสือกกระสนออกมาแต่ก็มาสะดุดหกล้มที่หน้าประตูแต่ลือก็ยังรอดมาได้นี่ว่าเจ้าสัวสันหน้าเครียดถอนหายใจยาวอย่างหนักอกสายตาที่มองพี่ผิดมีทั้งแววเวทนาระคนหมั่นไส้แต่หลายคนตายในกองไฟอ้วได้ยินข่าวเมียอินทุวรเข้าโรงพยาบาลประสาทยังไม่รู้เรื่องจนทุกวันนี้ขังเฉียวเรื่องนี้ลื้อไม่ผิดทางตรงแต่มันก็เป็นตราบาปติดตัวลื้อไปจนตลอดชีวิตลื้อด้วยอายงผมรู้ดีเฮียเหตุการณ์วันนั้นติดตามผมมาตลอดไม่เคยมีวันไหนที่ผมนอนหลับสนิทสักวันเฮียพูดถูกผ
ผมไม่ผิดโดยตรงก็ผิดทางอ้อมชีวิตผมนับแต่วันนั้นอยู่ต่อก็เพื่อชดใช้หนี้กรรมที่ทำไว้อย่าโทษยงเลยเฮียซันเขาทำไปทุกอย่างเพื่ออัวเวลานี้อัวก็ให้ลูกน้องออกไปสืบหาคนที่ตายช่วยข้าทำศพและช่วยครอบครัวพวกเขาไม่ให้ขัดสนอัวทำทุกอย่างนะเฮียมันก็เป็นหน้าที่ของลืออยู่แล้วไม่ใช่หรือเจ้าสัวซันย้อนเขาอยู่ในวงการมานานเป็นที่ยกย่องนับถือจึงจำเป็นต้องสอดส่องทุกสุขคอยดูแลเหมือนทุกคนเป็นคนในครอบครัวทำดีไถ่โทษแต่มันก็ช่างเป็นโทษที่หนักเหลือเกินอายงพวกอินทวรมีใครรู้บ้างว่าลือเข้าไปในบ้านนั้นไม่มีใครรู้หรอกเฮียถึงน้องชายอินทวรจะกลับมาจากนอกแต่มันไม่ได้อยู่ที่บ้านนั้นผมแน่ใจเท่าที่อัวรู้น้องชายอินทวรคนนี้ไม่ใช่เล่นมันมีความรู้เรียนเมืองนอกตลอดถ้าเรื่องที่เกิดขึ้นมันยอมรับว่าเป็นอุบัติเหตุก็ดีไปแต่ถ้ามันไม่ยอมถึงเอาผิดพวกลือตามกฎหมายไม่ได้อัวว่าพวกลือก็อยู่ไม่เป็นสุขแน่จำคำอัวเอาไว้ให้ดีพี่ผิดไม่เคยลืมคำพูดเจ้าสัวซันเขากลายเป็นคนเคร่งครึมท้อถอยหมกตัวอยู่คนเดียวหลังจากนั้นคนคนเดียวที่เขาอย่างพูดคุยด้วยสม่ำเสมอคือคังเฉียวเด็กคนนั้นอาการดีขึ้นแล้วนะนายเขารายงานให้คังเฉียวรู้เด็กผู้ชายคนที่นอนสลบอยู่ตรงประตูทางออกระหว่างที่เขาวิ่งหนีจนสะดุดหกล้มเมื่อลุกขึ้นมาได้ก็วิ่งต่อแต่คราวนี้สะดุดความคิดของตัวเองจนต้องย้อนกลับมาและแบกร่างกระจ้อยร่อยนั้นขึ้นมาเราจะทำยังไงกันต่อไปหมอบอกว่าเด็กคนนั้นยังเบลออยู่อาจช็อกก็ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมเห็นแล้วสงสารไม่แต่พิพิธเท่านั้นคังเฉียวเองเมื่อเห็นเด็กชายครั้งแรกนอกจากความสงสารแล้วเขายังเกิดความเอ็นดูขึ้นมาอย่างลึกซึ้งคังเฉียวฝากเด็กไว้ที่โรงพยาบาลจีนที่เขาให้เงินทุนสงเคราะห์จนไม่มีใครกล้าเปิดปากยิ่งนานวันเขาก็ยิ่งเกิดความผูกพันเป็นทวีคูณยงว่าจะรับเด็กคนนี้เป็นบุตรบุญธรรมนายจะทำได้ไงเด็กคนนี้เป็นลูกใครก็ไม่รู้แค่นี้เราก็ผิดที่เอาเข้ามาโดยพลการถึงจะเลี้ยงดูรักษาพยาบาลเขาอย่างดีก็เถอะนายไม่ใช่คนเล็กๆตอนนี้ปิดกันได้ที่ไหนไหนจะลูกทางซ้อใหญ่อีกเฮ้ยพวกนั้นมันโตจนมีผัวมีเมียกันไปหมดแล้วไม่มีใครสนใจเรื่องขี้ประติ๋วอย่างนี้หรอกว่าได้หรือจะคิดทำอะไรควรให้รอบคอบจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกันอีกเป็นดีที่สุดงั้นลือก็ไปคิดมาว่าจะให้อ้วทำไงพี่ผิดไม่แต่เป็นแขนขาหากเป็นทั้งสมองในทุกๆเรื่องเขามาคิดออกก็เมื่อพี่สาวของภรรยาบินมาจากเมืองจีนบางทีอาจมีทางนะนายอ้วจะคุยกับอี้หลิวดูแล้วเหมยลิ้นพี่สาวเขามาได้จังหวะนายก็รับเขาเป็นซ้อเล็กบอกใครๆว่าเด็กคนนี้เป็นลูกติดที่นี้นายก็รับเขาเป็นลูกบุญธรรมได้ไม่มีใครสงสัยดีไหมล่ะขังเฉียวดีใจจนเนื้อเต้นอายงลือนี่มันฉลาดจริงๆวันที่ขังเฉียวไปรับเด็กคนนั้นออกจากโรงพยาบาลหมอเสงมอบของสิ่งหนึ่งให้กับเขาพร้อมกับบอกว่าวันแรกที่เรารับเด็กคนนี้มาอยู่โรงพยาบาลเขามีสร้อยคอกับเหรียญอันนี้ติดตัวมาด้วยครับเจ้าสัว